ัพปิงปองสาวคิดการใหญ่หวังติดเหรียญโอลิมปิกประวัติศาสตร์กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 17:29 น.ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยก่อนจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม67ซึ่งเทเบิลเทนนิสไทยได้สิทธิ์ร่วมลงชิงชัยในประเภทเดี่ยวจากทิพย์อรวรรณภารนังและหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนอกจากนี้นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยยังสามารถไปคว้าโควต้าประเภททีมหญิงมาจากผลงานการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เทเบิลเทนนิสไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมในประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ส่งมืออันดับ3ของทีมชาติเข้าร่วมเพิ่มได้แก่บัวจินนิภาเสวตบุตรนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังเราทราบว่าได้โควต้าประเภททีมเราก็ได้ให้นักกีฬาพักเดือนเศษเศษเพราะก่อนหน้านี้พวกเขากรำศึกเวิลด์ทัวร์มาหนักมากติดต่อกันจนน้องหญิงสุธาสินีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หลังแต่พักได้ไม่นานเราก็ต้องให้เด็กๆ เดินทางไปแข่งเวิลด์ทัวร์ต่ออีก3เดือนเพราะไม่อย่างนั้นคะแนนแรงกิ้งของเด็กจะตกแล้วจะมีผลในเรื่องของการจับสลากเป็นมือวางในโอลิมปิกเกมประมุขปิงปองไทยกล่าวต่ออีกว่าในเวลานี้นักกีฬาทั้ง3ได้เดินทางมาเก็บตัวที่มณฑลซานตงประเทศจีนซึ่งเป็นที่ที่ทำ MOU ร่วมกับสมาคมไว้ในการแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพราะนักกีฬาในระดับมณฑลของจีนก็ถือว่ามีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่เป็นเวลา10วันจากนั้นในวันที่18กรกฎาคม67นักกีฬาก็จะเดินทางไปยังกรุงปารีสต่อทันทีเพื่อที่จะไปปรับสภาพปรับเรื่องภูมิอากาศและเวลาก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมจะเริ่มจริง10วันตอนนี้ประเภททีมหญิงของเราอยู่ในอันดับที่13ของโลกซึ่งถ้านักกีฬาเราทำได้ตามมาตรฐานก็จะเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้ส่วนประเภทบุคคลนั้นน้องหญิงสุธาสินีเคยทำได้สูงสุดคือการเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายในโอลิมปิกเกม4ปีที่แล้วประเภทหญิงเดี่ยวดังนั้นหนนี้ถ้าเข้าถึง16คนก็จะประสบความสำเร็จตามมาตรฐานแต่เราก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เพิ่มอีกหากประเภททีมหรือเดี่ยวเราเข้าถึงก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมหรือ8คนสุดท้ายได้นายณัฐวุฒิกล่าวด้านหญิงสุธาสินีเสวตบุตรที่ใหญ่ทีมปิงปองหญิงไทยมืออันดับ55ของโลกวัย29ปีกล่าวว่าพร้อมมากในเวลานี้เพราะสมาคมได้ส่งพวกเราไปแข่งโปรทัวร์อยู่ตลอดส่วนเป้าหมายก็คงเหมือนโอลิมปิกเกม2ครั้งที่ตนเคยผ่านมานั่นก็คือโฟกัสการตีทีละแมตช์จะไม่ไปคิดว่าเราต้องเข้า16ให้ได้หรือเข้า8ให้ได้เพื่อจะได้ไม่กดดันตัวเองแต่แน่นอนว่าถึงจะเข้าร่วมโอลิมปิกเกมมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งอย่างไรก็จะพยายามทำเต็มที่แน่นอนขณะที่ทิพย์อรวรรณภารนังตบสาวมืออันดับ36ของโลกวัย26ปีที่กำลังฟอร์มแรงในช่วงปีนี้เปิดเผยว่าการเดินทางแข่งเวิลด์ทัวร์มาตลอดทั้งปีก็เปรียบเสมือนการได้ซ้อมไปในตัวทำให้ทีมไทยเราก็พร้อมแล้วสำหรับโอลิมปิกเกม2024ส่วนการที่เดินทางมาที่จีนครั้งนี้แม้จะมีเวลาเพียง10วันแต่อย่างน้อยนักกีฬาก็ได้เรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนระดับความเร็วของคู่ซ้อมเพราะนักกีฬาจีนเขาย่อมแตกต่างกับนักกีฬาที่ไทยหรือนักกีฬาชาติต่างๆที่เราไปแข่งโปรทัวร์อยู่แล้วนักกีฬามวลชนของจีนก็จะมีความใกล้เคียงกับคู่แข่งที่เราจะได้พบในโอลิมปิกเกมในเรื่องของการตั้งเป้านั้นประเภททีมหนูหวังถึงการติดเหรียญไม่ได้อยากจะกดดันทีมเราแต่มองว่าเป็นประเภทที่เรามีโอกาสมากที่สุด
หนูมองว่าประเภททีมเรามีโอกาสที่จะสู้กับประเทศอะไรก็ได้ส่วนประเภทเดี่ยวตั้งเป้าไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายแน่นอนว่ามันยากมากเพราะแต่ละคนคือมือ1ถึง2ของแต่ละชาติก็อยากตั้งเป้าหมายไว้ให้กับตัวเองแต่ก็จะไม่กดดันกับตัวเองเกินไปค่ะน้องทิพย์กล่าวพปชร.เปิดบ้านพักนายเลิศดินเนอร์แกนนำพักร่วมรัฐบาลวันที่15กรกฎาคมนี้การเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 16นาฬิกา44นาทีพปชร.เปิดบ้านพักนายเลิศดินเนอร์แกนนำพักร่วมรัฐบาลวันที่15กรกฎาคมนี้เศรษฐาอุ้งอิงอนุทินสุวัตร่วมวงเมื่อวันที่13กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากพักพลังประชารัฐพปชร.ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลครั้งที่3หลังจากที่พักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพไปแล้วโดยล่าสุดพรรคพลังประชารัฐได้เชิญบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567ระหว่างเวลา 17.30 ถึง 21.00 ณบ้านปาร์คนายเลิศถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของเจ้าภาพที่จะเข้าร่วมได้แก่แกนนำระดับรัฐมนตรีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร.เข้าร่วมแทนสำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่จะร่วมรับประทานอาหารค่ำอาทินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติทั้งนี้รายงานว่านอกจากหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วยังมีแกนนำที่ได้รับเชิญได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพรรคชาติพัฒนาซึ่งได้รับเชิญให้ไปร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการรับประทานอาหารค่ำของแกนนำรัฐบาลในวันที่15กรกฎาคม67ถือเป็นครั้งที่3ที่พรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารร่วมกันโดยครั้งแรกพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน66ที่ร้านสไปเดอร์คอลเลกชัน NW 303อาคารโครโนสสาทรชั้น26ถนนสาทรเหนือกทม.ครั้งที่2พรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่25มกราคม67ที่ร้านอาหารบ้านตานิดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดราคาตั๋วเข้าชมวอลเลย์บอลซีวีลีก2024เตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคมนี้กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 14นาฬิกา19นาทีเปิดราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการซีวีลีก2024สัปดาห์ที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมเปิดขายล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคม
นี้ซึ่งราคาประหยัดมากความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่4ซีวีลีก2024กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซียสำหรับสัปดาห์2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเปิดเผยถึงเงื่อนไขซื้อบัตรดูวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สนาม2ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยจะเปิดขายบัตรล่วงหน้าวันที่15กรกฎาคม2567มีให้ชมวันละ3คู่บัตรจำหน่ายรายวันแบบระบุที่นั่งโซนสีเหลืองราคา200บาทที่นั่งโซนสีชมพูราคา300บาทที่นั่งโซนสีแดงราคา400บาทที่นั่ง